รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสมุนไพรน่ารู้และดิฉันแพรวปาริดาหงกระจ่างค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บความแก่ชรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะแต่เราเองก็สามารถป้องกันและลดอาการต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยการใช้สมุนไพรไทยของเราเนี่ยแหละค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะที่ดีมากๆสำหรับคนไทยของเราเลยค่ะสมุนไพรบางชนิดนะคะถึงแม้ว่าชื่อเนี่ยจะฟังดูไม่น่าพิษสมัยสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้รักษาโรคได้จริงๆอย่างเช่นเพชรสังฆาตสมุนไพรพิฆาตฤทธิ์สีดวงทวารค่ะต้นเพชรสังฆาตเป็นไม้เถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยมเป็นข้อต่อกันใบเป็นใบเดี่ยวรูปสามเหลี่ยมแผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมันออกเรียงสลับตามข้อต้นปลายใบมนโคนใบเว้าขอบใบหยักมนห่างๆดอกเป็นสีเขียวอ่อนออกเป็นช่อตามข้อตรงข้ามกับใบโคนด้านนอกสีแดงด้านในเขียวอ่อนเมื่อดอกบานเต็มที่จะงองุ้มไปด้านล่างผลเพชรสังฆาตเป็นรูปทรงกลมผิวเรียบเป็นมันผลอ่อนสีเขียวผลสุกสีแดงออกดำในผลมีเมล็ดกลมสีน้ำตาล1เมล็ดเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงเคยได้ยินชื่อของเพชรสังฆาตกันพอสมควรค่ะเพราะว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงแต่เพชรสังฆาตนั้นนะคะยังมีคุณประโยชน์ด้านอื่นอีกมากมายเลยค่ะซึ่งเราไปสอบถามจากอาจารย์ต้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมคะทำไมเพชรสังฆาตถึงช่วยในการรักษาอาการฤทธิ์สีดวงได้คะพบว่ามีสารค่ะมีสารลดการอักเสบในการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารนะคะฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยจะว่ารักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเนื่องจากว่าเรื่องของฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะคะแล้วก็เป็นโรคของสัตว์สองเท้าก็จะเป็นหายนะคะถ้ามีอักเสบขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็กินเพชรสังฆาตแล้วก็หมั่นดูแลตัวเองอย่าให้ท้องผูกนะคะถึงแม้ว่าเป็นมากๆนะคะเพชรสังฆาตอาจจะไม่ได้ผลนะคะอาจจะต้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดไปแล้วก็อาจจะไม่หายก็กลับมาเป็นอีกถ้าพฤติกรรมของเรายังปล่อยให้ท้องผูกยังปล่อยร่างกายเนี่ยมีความร้อนมากเกินไปเช่นการดื่มน้ำน้อยนะคะแล้วก็มีการกินนอนไม่เป็นเวลานะคะการดื่มแอลกอฮอล์ประจำก็เป็นสาเหตุหนึ่งของฤทธิ์สีดวงทวารนะคะอารมณ์ที่ฉุนเฉียวก็เป็นสาเหตุหนึ่งของท้องผูกคือเรื่องของอารมณ์ก็เกี่ยวข้องนะคะธาตุลมนี่เกี่ยวข้องกับการระบบขับถ่ายด้วยค่ะเรียกว่าโรคฤทธิ์สีดวงนั้นเนี่ยอยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยนั่นเองแต่ว่าเพชรสังฆาตก็คือเข้าไปช่วยได้ส่วนนึงเท่านั้นค่ะคือเพชรสังฆาตเนี่ยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศรเนี่ยเราไม่ได้ใช้ยารักษาโรคฤทธิ์สีดวงแผนปัจจุบันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543เราใช้เพชรสังฆาตอย่างเดียวนะคะค่ะเราก็มีการติดตามผลในผู้ป่วยนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยที่ถูกเลือกแล้วนะคะว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะคะก็ใช้เพชรสังฆาตเนี่ยเป็นยารักษาก็พบว่า 90% เนี่ยได้ผลดีนะคะถึงแม้ว่าบางรายเนี่ยมีเลือดออกแล้วนะคะก็ยังได้ผลอยู่นะคะระหว่างการที่เราใช้เพชรสังฆาตกับยาแผนปัจจุบันนั้นเนี่ยให้ผลเหมือนหรือแตกต่างกันมีการศึกษาค่ะว่าให้ผลเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากการใช้ยาแผนปัจจุบันมาใช้เพชรสังฆาตในการรักษาฤทธิ์สีดวงได้เลยใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลก็ทำมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็มีอีกหลายโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ใช้เพชรสังฆาตแทนยารักษาฤทธิ์สีดวงชนิดรับประทานแผนปัจจุบันนะคะเรานำมาใช้อย่างไรบ้างคะในการรักษาฤทธิ์สีดวงคะค่ะตัวของเพชรสังฆาตนะคะ
ถ้าใช้ในทั่วๆไปก็จะใช้ยากสักนิดนึงเนื่องจากเพชรสังฆาตเนี่ยจะมีผลึกของออกซาเลตนะคะซึ่งทำให้เกิดอาการระคายแล้วก็คันแต่ว่าผลึกเหล่านี้เนี่ยจะถูกทำลายฤทธิ์คันได้โดยของเปรี้ยวๆนะคะเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยก็จึงจะทำเพชรสังฆาตให้เป็นผงนะคะแล้วก็ใช้น้ำมะขามเปียกเนี่ยเป็นตัวที่ยึดเกาะหรือว่าเป็นไบเดอร์ปั้นเป็นลูกกลอนนะคะใช้เป็นยาลูกกลอนนะคะในการรับประทานรักษาโรคได้ฤทธิ์ดวงทวารหรือว่าเอาเพชรสังฆาตเนี่ยหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ในกล้วยใส่ในแตงกวารับประทานค่ะเพื่อไม่ให้เพชรสังฆาตนั้นสัมผัสกับทางเดินอาหารโดยตรงนะคะแต่พอไปถึงกระเพาะแล้วเนี่ยกระเพาะเราเป็นกรดนะคะก็จะไม่มีผลอะไรก็อย่างที่บอกนะคะว่าฤทธิ์คันหรือฤทธิ์ระคายของเขาเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะการที่ใส่แคปซูลไว้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่หุ้มไว้แล้วก็แคปซูลก็จะไปแตกในกระเพาะนะคะเราก็จะไม่รู้สึกว่าระคายนะคะหรือในการรับประทานเนี่ยเราก็จะเอามาต้มแต่ก็จะใส่น้ำมะนาวเปรี้ยวๆลงไปนะคะเพื่อจะทำให้ฆ่าฤทธิ์นะคะเราก็มีวิธีการหลากหลายอีกอย่างนึงก็คือทำเป็นยาเกล็ดก็คือเอาไปต้มนะคะหรือว่าปั่นคั้นน้ำนะคะต้มแล้วก็กรองแล้วก็เสร็จน้ำตาลลงไปนะคะพอแห้งเสร็จแล้วก็จะได้เป็นยาเกล็ดแล้วก็เวลาจะรับประทานเนี่ยก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งก็ได้เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่สดชื่นดีนะคะนอกจากโรคฤทธิ์ดวงทวารแล้วเนี่ยคนไทยสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เพชรสังฆาตในการเป็นยาบำรุงกระดูกนะคะพวกกระดูกหักกระดูกแตกนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่สำคัญคนโบราณยังเชื่อว่าการรับประทานพวกบอนนะคะลักษณะก็คล้ายๆกับเพชรสังฆาตพวกแกงบอนหรือเพชรสังฆาตเนี่ยหรือแม้กระทั่งตำลึงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกว่าทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์จากเพชรสังฆาตเนี่ยขายในตลาดโลกนะคะในการเป็นอาหารเสริมบำรุงกระดูกแล้วก็โรงพยาบาลของเรานะคะก็มีการศึกษาวิจัยนะคะโดยที่หมอสู่เป็นคนไปศึกษาวิจัยในผู้หญิงวัยทองนะคะก็พบว่าตัวของเพชรสังฆาตเนี่ยช่วยในเรื่องของการเรียกว่าการสร้างมวลกระดูกมากกว่าการสลายปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมีการสร้างกับสลายเพื่อมีการสร้างกับสลายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะดูแลผู้หญิงวัยทองค่ะแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยในการที่จะพัฒนาเป็นยาบำรุงกระดูกตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีวิธีการควบคุมคุณภาพนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเพชรสังฆาตนี่นอกจากจะมีสรรพคุณในเรื่องของรักษาอาการฤทธิ์ดวงแล้วยังช่วยบำรุงกระดูกได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถทานเพชรสังฆาตเดี่ยวๆแบบนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องทานคู่กับของที่มีรสเปรี้ยวเนาะค่ะคือถ้าเกิดสัมผัสเขาโดยตรงก็ต้องระวังเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ระคายนะคะจะฆ่าฤทธิ์ระคายได้ก็คือความเปรี้ยวนะคะอย่าให้เขาสัมผัสกับปากหรือว่าทางเดินอาหารโดยตรงจะระคายเคืองค่ะอ๋อค่ะแบบนี้นะคะเพชรสังฆาตชื่อฟังดูค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวข้อควรระวังในการรับประทานหรือว่าผลเสียถ้าหากว่าทานเยอะเกินไปมีไหมคะในเรื่องของการศึกษาพิษวิทยาเนี่ยในขณะที่แนะนำให้เป็นยาเนี่ยไม่พบความเป็นพิษนะคะแล้วก็ในการทดลองในมนุษย์เนี่ย3 เดือนในขณะที่แนะนำให้รับประทานเนี่ยก็ไม่พบความเป็นพิษแต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ศึกษานะคะก็ขอใหท่านที่จะรับประทานเนี่ยต้องศึกษาว่าขนาดที่ให้เขาแนะนำมาเท่าไหร่ค่ะค่ะก็ต้องทานในขนาดที่เหมาะสมด้วยนั่นเองนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยไม่เข้าใครออกใครค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะดีกว่าหรือถ้าหากว่าใครที่เป็นแล้วนะคะก็ลองหันมาดูสมุนไพรดูค่ะในการรักษาตัวเองกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับเพชรสังฆาตมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสุขภาพดีนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ทั้งพราวและสันต้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ